กับคุณหนูรู้เกษตรสวัสดีค่ะพบกับรายการคุณหนูรู้เกษตรกับจินประภารุ่งปิติแดนค่ะช่วงนี้มันช่วงปิดเทอมนะคะคุณหนูว่างใช่ไหมคะถ้าว่างเนี่ยอยากจะลองการตอนกิ่งทาบกิ่งดูไหมคะวันนี้แจนพามาสวนวิเศษพันไม้ค่ะถ้าอยากรู้ว่าการตอนกิ่งทาบกิ่งคืออะไรคุณลุงที่มีความเชี่ยวชาญแล้วมีความรู้ในด้านนี้รอแจนอยู่ค่ะไปกันเลยค่ะกับคุณหนูรู้เกษตรที่นี่กับคุณหนูรู้เกษตรก็อยู่ในสวนแล้วนะคะกับตอของมะม่วงค่ะที่เอาไว้ทาบพานแล้วก็อยู่กับแขกรับเชิญคุณลุงเสงี่ยมเรียบเรียงค่ะสวัสดีค่ะครับคุณลุงคะหนูอยากทราบว่าทำไมคุณลุงอยู่ๆถึงมาทำสวนผลไม้อะคะอ๋อเริ่มแรกเลยใช่ไหมถ้าเริ่มแรกเลยเนี่ยก็ไม่ได้คิดทำสวนผลไม้ไม่ได้คิดทำเอามาขายอะไรหรอกค่ะเริ่มแรกก็เรื่องจากว่าทำหนังสือนะสมัยก่อนนี่ลุงอยู่หนังสือของชาวไทยแล้วก็เป็นฝ่ายการตลาดก็ได้ออกไปดูทั่วไปหมดทุกจังหวัดว่าไปเห็นแล้วไม่มีหนังสือเกษตรเลยแล้วก็โดยเฉพาะสมัยคุณประยูรจันยาวงศ์แกเขียนในบ้านเมืองลุงก็ติดใจของแกก็เอามาคิดว่าเอ๊ะเราทำไมจะทำได้ยังไงก็กลับมาก็เลยมาทำหนังสือเคหะการเกษตรเคหะการเกษตรเล่มเนี้ยนะแต่สมัยที่ลุงทำน่ะไม่ใช่เล่มใหญ่อย่างนี้ตอนนั้นเป็นเล่มเรียกว่า8หน้ายกตัด8แต่ว่าใช้เย็บกลางเอามีอยู่60หน้านะตอนนั้นลุงก็ทำเองจะต้องทำคนเดียวเลยเพราะทุนน้อยนะตอนนั้นทุนน้อยทำคนเดียวก็มีทำอะไรอ่ะเขียนทำข่าวมีเทปอยู่อันก็ไปเที่ยวทำข่าวไปอะไรไปนะฮะไปตามสวนโน้นสวนนี้สวนนั้นสวนนั้นแล้วก็เอามาเขียนแล้วก็เอามาเขียนแล้วก็ไปถ่ายรูปเองแล้วก็มาทำดัมมี่เองเอามาเข้าหน้าเองอะไรเองทุกอย่างนอกจากแต่หน้าปกยันท้ายปกนอกจากพิมพ์กับไอทำเพลททำเองนั่นนอกนั้นทำหมดไปกระทั่งออกฝ่ายตลาดนะสมัยนั้นปีนั้นเหมือนตั้งแต่ปี2518นะฮะหนูก็ยังไม่ได้เกิดอ่ะยังไม่เกิด2518ยังมีสนามหลวงที่ขายต้นไม้อยู่อันนี้คนทางบางคล้าเนี่ยเขามาซื้อต้นไม้นะฮะซื้อไป60ต้นแต่ว่าพอเอาไปแล้วเอาไปก็ตายหมดเพราะอะไรเพราะว่ามันเอาเม็ดข้าวเนี่ยไปทำให้มันงอกเหมือนกะลาค่ะแต่ว่าจริงๆมันตัดยอดไปปักไว้เฉยๆนั่นแหละก็ทำให้พวกนี้เขาตายหมดเขาก็มาหาอาจารย์ช่วยซื้อต้นไม้ให้ทีค่ะนะเราบอกเราไม่ได้ทำเราบอกน่าช่วยทีนั่นแหละนั่นนะคือกำเนิดของการขายต้นไม้ล่ะนะก็ไปซื้อต้นไม้ให้เขาซื้อเขียวเสวยเนี่ยเขียวเสวยให้เขาไปมันก็เลยตามกันมาใหญ่นะคนโน้นเห็นโอ้ดีนี่คนนี้ดีก็ตามกันมาเลยกลายเป็นเรื่องของขายต้นไม้ไปนะนี่คือมาจากหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้แล้วที่นี้อยู่มาเป็นสวนขนาดนี้ได้ยังไงอะคะอ๋อก็ก่อนนี้ทำอยู่นี่ก็ไปเช่าที่เขาอยู่ที่บางขุนนนท์นะที่บางขุนนนท์ก็อยู่ตรงนั้นมาตั้งแต่ปี2520มาจนกระทั่งปี2549ค่ะก็ขายอยู่ตรงนั้นน่ะ
แล้วก็ให้พวกลูกศิษย์ลูกหาทำบ้างอะไรบ้างเราทำบ้างก่อนนี้ไปปลูกไว้ที่บ้านลุงอยู่ที่อยุธยาค่ะนะท่านไปปลูกมันคุ้นสีมะม่วงมันคุ้นสีมะม่วงเขียวเสวยมะม่วงน้ำดอกไม้ปลูกไว้เยอะที่นั่นค่ะเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วน้ำมันท่วมหมดอ๋อน้ำท่วมค่ะก็เลยยกมาก็ไปคุณประนอมเขาที่นี้ไม่ใช่ที่ลุงที่ของคุณประนอมเขาค่ะนะคุณประนอมเขาก็ชวนมาให้มาอยู่ที่นี่นะก็เลยมาปลูกมาทำกันที่นี่นะค่ะงั้นตามคุณลุงไปดูการทาบกิ่งเลยไหมคะJust a little bit caught in the middle. Life is a maze and love is a riddle. I don't know where to go. Can't do it alone. I've tried and I don't know why. Slow it down, make it stop, or else my heart is going to pop. 'Cause it's too much.ค่ะครับเดี๋ยวจะพาไปดูการขยายพันธุ์มะม่วงโดยการวิธีทาบนะวิธีทาบกิ่งเนี่ยโดยใช้ตออันเนี้ยตอที่คุณลุงใช้ตอเนี้ยทำให้ดูเมื่อกี้ทำให้ดูนะอันนี้มะม่วงนี้ชื่อมะม่วงนวลคำนวลคำค่ะจะมีผลใหญ่ถึงกิโล5กิโล6ต่อ1ผลนะผลจะใหญ่แล้วก็รสมันจะหวานตอนสุกแต่ตอนแก่นี่รสจะมันค่ะอันนี้ชื่อนี้เป็นชื่อที่ในหลวงเป็นผู้ตั้งถึงนะมั้ยนะอืมค่ะนะเนี่ยเดี๋ยวเอากิ่งนี้เลยนะจะลองทาบมันนะอันนั้นเดี๋ยวให้ดูนะนี่คือคุณลุงปาดนะต้องปาดอันนี้คือปาดอันนี้เดี๋ยวก็ปาดอันนี้แล้วก็ให้ทาบต่อไปเนี่ยจะปาดอย่างนี้นี่เพื่อให้มียางเข้าไปติดยางเข้าไปติดกันค่ะมันในนี้มันจะมียางค่ะนะก็คือทาบไปนะทาบอย่างนี้นะค่ะเนี่ยทาบแล้วคือให้ทั้งปลายเนี่ยก็ให้ติดกับอยู่นี้ค่ะแล้วก็ข้างเนี่ยก็ติดกับอยู่นี้ไว้ข้างค่ะนี่นะค่ะร่อนนั่นเองแล้วก็ไม่มีอะไรไม่ต้องใส่น้ำยาไม่ต้องมีอะไรใบทาทั้งสิ้นห้ามเด็ดขาดนะแล้วก็ต้นนี่จะต้องแห้งตอนี่ต้องแห้งไม่มีน้ำติดไม่อะไรนะอันนี้จะแล้วก็พันเขาจะไปพันพันนี้ก็คือเป็นลิปเหมือนลิปบิ้นใช่ไหมคะใช้พลาสติกธรรมดาพลาสติกธรรมดาพลาสติกที่จะใช้ถ้าพันกิ่งเนี่ยจะต้องยืดได้เนี่ยมันดึงแล้วมันยืดดึงแล้วมันยืดแล้วคือนี่คือต้องผูกแน่นแค่ไหนอะคะนี่ก็ต้องพันนี่พันแล้วต้องดึงไงเนี่ยดึงนี่มันจะยืดนะมันดึงยืดครับพอเราหมดแล้วพอเดี๋ยวนะเนี่ยมันจะพันอย่างนี้นะค่ะพันที่พันนี่คือ1ให้ติดแน่น2ไม่น้ำเข้าไม่ให้น้ำเข้าแล้วอย่างนี้ถ้าฝนตกทำไงคะน้ำจะไม่เข้าถ้าน้ำเข้าแผลมันก็เน่าตรงนี้ที่คุณลุงตอบคือเรียกว่าแผลอันนี้ตรงนี้ก็เรียกแผลมันตอนเราปาดให้มันเป็นแผลไปแล้วก็อันแรกก็พันไล่ลงล่างพันไล่ลงล่างอันแล้วก็อันต่อไปแล้วก็ต่อจากอันล่างก็พันขึ้นข้างบนนะก็พันเสร็จแล้วเนี่ยอย่างนี้พันเสร็จแล้วก็มัดเลยเนี่ยแล้วก็มัดอย่างนี้ค่ะทิ้งไว้อย่างเงี้ยแค่เนี้ยค่ะแล้วพลาสติกที่เราพันเนี่ยมันยืดได้นี่มันดื้ออ๋อมันยืดได้พอเราพันอย่างนี้เสร็จแล้วมันก็หดความมันก็แน่นทำให้แน่นน้ำเข้าไม่ได้ทิ้งไว้กี่วันคะตรงเนี้ยตรงนี้ก็เชิงต้องใช้ถุงขนาดนี้นะเอาขุยมะพร้าวที่ใส่น้ำที่ชุบกับน้ำไว้ชุ่มๆอย่างนี้ค่ะทันไหมเนี่ยได้ค่ะเนี่ยนะก็คืออันนี้คือดินขุยมะพร้าว
คือดินปุ๋ยมะพร้าวปุ๋ยมะพร้าวแล้วคือถ้าเกิดน้องๆเขาอยากได้เขาต้องไปหาซื้อที่ไหนอะคะปุ๋ยมะพร้าวก็มีขายมีขายเขาก็มีขายค่ะนะก็คือชุ่มน้ำทำมาใส่กระสอบนึงกระสอบนึงก็แค่50บาทอะไรอย่างเงี้ยเราซื้อไปถึงกระสอบเรามาเอามาทดลองแล้วมาจะซื้อค่ะก็ต้องมาเนี่ยแล้วก็เอาน้ำใส่แล้วเราพยายามให้มันชุ่มค่ะนะแล้วก็พอชุ่มแล้วก็เอามาใส่ถุงเนี่ยถ้าตอเดียวอย่างเงี้ยเราก็ใช้ถุงนี่เขาเรียกว่าถุงก๊อบแก๊บอ่ะนะถุงก๊อบแก๊บดูใบเล็กๆอย่างเงี้ยนะเนี่ยเอาใส่อย่างงี้นะนี่ใส่อย่างงี้ให้ตอเนี่ยมันอยู่ข้างในมันเข้ามาอยู่นี่อย่างเงี้ยนะอ๋อแล้วก็มัดเพื่ออะไรคะเพื่อให้รากมันก็รากก็มันจะได้แตกรากมากใหม่ไงก็ถือว่านี่เป็นกระถางของมันเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ต้องเอาเชือกเนี่ยต้องมีเชือกควางเนี่ยอันนี้เพื่ออะไรคะผูกให้แน่นถ้าไม่แน่นรากยังไม่ออกอันนี้พอเราเสร็จแล้วเราก็เจาะนี่พอเข้าไปมันก็จะไหลลงมาพวกนี้เป็นกระถางต้นไม้ของอันนี้ใช่นะอันนี้อยู่ในประมาณ10วัน15วันรากก็จะออกแล้วค่ะตรงนี้ก็จะติดแล้วค่ะอย่างเนี้ยแล้วพอออกแล้วปุ๊บ15วันผ่านไปเขาต้องมาทำอะไรยังรากออกเท่านั้นต้องโน่นนะ45วันเดือนกว่าเดือนกว่าลากต้นดูต้นลากเต็มนี่แล้วแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะติดเราถ้ามันติดเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าพลาสติกเนี่ยมันจะปูดขึ้นมาพลาสติกมันยืดได้ไงค่ะแล้วมันก็ปูดขึ้นมาเลยค่ะแสดงว่ามันติดแล้วติดแล้วแล้วก็ลากนี่จะขาวค่ะพอลากขาวปั๊บแล้วก็ตัดนี่ตัดทั้งตรงนี้ออกมาเลยอ่ะตัดนี่ตัดนี่ค่ะตัดตรงนี้เลยค่ะตัดนี่ไปแล้วก็เอาไปช้ำใส่นี่ใส่เข่งอย่างเงี้ยอ๋อก็คือเท่ากับว่าไปปลูกต้นไม้ใหม่เลยเนี่ยไปใส่เข่งอย่างนี้ค่ะแล้วรากก็ออกอย่างนี้อ๋อนี่คือรากออกมาอย่างนี้ก็คือพูดง่ายก็คือที่เราทำมาก็ได้ต้นไม้ใหม่หนึ่งต้นค่ะก็ถือว่าไม่ยากแต่ต้องใช้ความอดทนในการรอให้รากขึ้นใช่กับคุณหนูรู้เกษตรที่นี่กับคุณหนูรู้เกษตรน้ำมังคุดหรือ mangosteen juice ต้านอาการเมื่อยล้าป้องกันการระคายเคืองอักเสบลดการเจ็บปวดต้านการเกิดแผลในปากระงับอาการกดประสาทอาการกังวลลดภาวะสมองเสื่อมป้องกันการเกิดเนื้องอกและมะเร็งชะลอความชราต้านเชื้อไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราแถมยังป้องกันการเกิดโรคนิ่วในไตค่ะMake it stop or else my heart อันนี้คือต้นอะไรอะคะอันนี้เขาเรียกต้นไอ้นั่นกระทิงมันดอกของขาวๆดอกหอมอ๋อค่ะดอกหอมอันนี้คืออันนี้นะน้องหนูๆง่ายเอานี่เรานี่เราไม่ต้องเอายอดเอายอดของเขาเนี่ยนะค่ะ